ลำนำรักมือปราบมารตอนที่สี่ทางไกลทางมันราชสกไทหยวนปีที่สี่วันที่สองเดือนสองไฟแห่งสงครามปกคลุมทั่วทั้งเมืองเซี่ยงหยางเฉินซิงขี่ม้าออกจากเมืองทะลวงผ่านกลุ่มควันดำมืดมุ่งไปยังทิศใต้ทิ้งห่างออกไปเรื่อยๆยามตะวันขึ้นตรงเหนือศีรษะแสงอาทิตย์สาดส่องลงมาแล้วทว่าเฉินซิงยังคงเร่งม้าโดยไม่หยุดพักเพื่อไปให้ห่างจากเมืองเซี่ยงหยางเขาพาซิ่งซู่หนีออกมาเกือบ20ลี้ได้แล้วตลอดทางมีผู้คนหนาแน่นบนถนนตังหยางทางทิศใต้ล้วนเต็มด้วยราษฎรหนีตายกันมาทั้งครอบครัวยามนั้นเสียงร่ำให้ดังระงมท้องถนนเออัดยัดเยียดด้วยผู้คนเสียงตะโกนโหยให้ตามหาคนดังต่อเนื่องไม่ขาดสาย150ปีก่อนกวนอูปิดล้อมกองกำลังทหารของชาวเวยอย่างแน่นหนาที่นอกเมืองแผนนำท่วม7กองทัพนับเป็นผลงานการนำทัพอันยอดเยี่ยมว่าต่อมาเขาก็ต้องมาจบชิดลงที่เมืองไม่เฉิงและทางสายนี้ก็คือเส้นทางที่เขาต้องเดินทัพผ่านเสียงคร่ำครวญหวนให้ดุดดังกันเส้นไหว้แด่เทพเจ้าแห่งการสงครามผู้เป็นอมตะเมื่อหลายปีก่อนของแผ่นดินสันโจเฉินซิงรู้สึกหัวเสียไม่เห็นว่าฝ่าฝูงชนไม่ได้จึงทำได้เพียงเปลี่ยนไปใช้เส้นทางเล็กๆจนมาถึงตีนเขาแห่งหนึ่งเขาวางเสี่ยงสู้ลงปลดเชือกที่มัดอีฝ่ายอย่างแน่นหนาออกในปีแห่งสงครามบ้านเรือนในมณฑลจิงโจวหากมี10หลังก็ร้างไปแล้ว9หลังเหล่าประชาราษฎรบ้างมุ่งตรงไปยังแถบเจียวจื้อที่อยู่ทางใต้บ้างก็ตรงไปยังเมืองเจี้ยนคังหรือเขตกูซูทางตะวันออกฉนซิงข้ามผ่านพื้นป่าไปพบเจอหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งตรงตีนเขายามบ่ายของช่วงเปลี่ยนผ่านจากเหมันฤดูสู่วสันต์ฤดูมั่นหมอกค่อยๆก่อตัวขึ้นบรรยากาศเงียบสงัดเห็นได้ชัดว่าผู้คนในหมู่บ้านแห่งนี้ได้อพยพลี้ภัยไปหมดแล้วทุกอย่างรกระเกะระกะเป็ดไก่และสุนัขเลี้ยงไว้ล้วนถูกพาไปด้วยฉันซิงเข้าไปในบ้านไร้ประตูสองหลังต่างไม่พบผู้ใดจึงตรงไปข้างบ่อน้ำข้างบ่อเพื่อหาน้ำให้เสี่ยงสู้เดิมและตรวจดูสีหน้าเขาอีกครั้งวุ่นวายกันมาตลอดเกินโชคดีที่ปลอดภัยยามนี้ใกล้จะครบ6ชั่วยามแล้วหลังจากฤทธิ์ยามหมดลงคาดว่าเส้นลมปราณของเสี่ยงสู้คงฟื้นกลับมาแล้วจะต้องรีบหาอะไรเขากินสักหน่อยเพื่อฟื้นฟูกำลังกายคนปนี้ผอมเกินไปจริงๆแต่หากเลี้ยงดูดีๆก็คงมีหน้าตาไม่เลวตามบัญชีรายชื่อนักทศของจูสวีปีนี้เสี่ยงสู้อายุ20ปีโตกว่าเฉินซิง4ปีทว่าสำหรับชาวนอกด่านอายุแค่13ก็แต่งงานมีลูกมีครอบครัวกันไปแล้วไม่น้อยด้วยวัยขนาดนี้จึงเพียงพอเริ่มสร้างครอบครัวได้แล้วผู้พิทักษ์เจ้าดีขึ้นหรือยังเฉินซิงอาศัยแสงอาทิตย์พิจารณารูปร่างหน้าตาของเซี่ยงโซ่ใบหน้าอีกฝ่ายเลอะขาวเมาควันไฟจนดำเมี่ยมไปหมดเมื่อกอบกับร่างกายสูงใหญ่เป็นทุนเดิมทำให้ดูรากับคนป่าอย่างไรอย่างนั้นแต่เฉินซิงลองมองดูตนเองก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันเท่าไหร่หลังผ่านสงครามกันมาพวกเขาต่างดูเหมือนยาจกสองคนเฉินซิงนำน้ำมาเช็ดใบหน้าให้เสี่ยงสู้หน้าตาอันสะอาดสะอ้านนั้นทำเอาเขาตกตะลึงภายใต้หนวดเครายุ่งเหยิงดวงตาผู้นั้นยังคงทอประกายแจ่มใสดังเก่ารูปหน้าสูบตอบขนตาหนาดกดำเป็นแพรคิ้วเรียวดุดกระบี่คมกล้าในตาลึกล้ำดุดผืนฟ้าราตรีริมฝีปากใต้ไรหนวดเป็นสีแดงระเรื่อด้วยฤทธิ์ยาหากจัดการเรียบร้อยแล้วก็จะต้องเป็นบุรุษรูปงามไร้ที่เปรียบแน่นอนผู้พิทักษ์ของข้าหน้าตาเหล่าๆอะไรถึงเพียงนี้ฉันซิงทนไม่ไหวต้องเอ่ยชมช่างเป็นหยกงามโดยแท้และยิ่งไปกว่านั้นทั้งเรือนกายคนผู้นี้นอกจากสูงความสูงตามมาตรฐานของชาวนอกด่านแล้ว
ไม่ว่าเครื่องหน้าหรือผิวพรรณต่างดูไม่ออกเลยสักกระพริบกริ้นว่าเป็นชาวนอกด่านนี่คือชาวนอกด่านที่ไหนกันหากนำชุดบัณฑิตมาสวมให้ห้อยกระบี่โบราณอีกสักเล่มคนพนี้ย่อมเป็นคุณชายรูปงามมากความสามารถสองเท้าก้าวเดินแผ่วเพริ้วดุจเหยียบสายลมวาจาก้องกังวานกลางจันทร์กระจ่างโดยแท้เหล่าบัณฑิตเมืองเจี้ยนคางที่แต่เอ่ยเชยแฉะย่อมต้องหลีกทางให้แม้นกล่าวว่าเฉินซิงไม่ได้สนใจหน้าตาของผู้พิทักษ์แค่ต่อสู้ได้ก็เพียงพอแล้วทว่าหนทางยังอีกยาวไกลนะขวากหนามอยู่ทั่วทุกหนแห่งส่วนตัวเขาเองนั้นไม่เป็นสิ่งใดเลยนอกจากเรื่องเดียวคือดวงดีจะสู้กับใครทีก็ต้องพึ่งพาสวรรค์ช่วยเหลือกันให้ศัตรูล่าถอยไปการมีผู้พิทักษ์เก่งฉกาจด้านการสู้รบจึงสำคัญอย่างยิ่งยวดฉะนั้นมีบุรุษหน้าตาหล่อเหลาไว้ก็ทำให้เจริญหูเจริญตาหากเก็บไว้ข้างกายย่อมรมดีขึ้นไม่น้อยแต่ขอให้สวรรค์คุ้มครองเถิดอย่าให้ผู้พิทักษ์เป็นพวกดีแต่เปลือกอย่างตนเลยได้ยินว่าฮ่องเต้ฟูเจียนผู้ยิ่งใหญ่แห่งต้าฉินชอบบุรุษหน้าตาดีเฉินชิงนั่งลงใต้ต้นไม้ใช้ตักของตนต่างหมอนให้เสียงสู้หนุนเอื้อมมือเช็ดลำคอให้เขาพลางกล่าวว่าก่อนหน้านี้ก็ยังพามู่หลงชงมาเลี้ยงดูในวังเลยอีก2-3 เดือนพวกเราต้องหาโอกาสขึ้นเหนือไปฉางอันเสียหน่อยถึงเวลานั้นข้าจะจัดการตระเตรียมเจ้าให้ดีหวังว่าความงามของเจ้าจะทำให้เขาหวั่นไหวได้นะซึ่งสู้ขยับนิ้วเล็กน้อยส่วนเฉินซิงหยัดกายลุกขึ้นไปซักผ้าตรงริมธารเปราะสายน้ำในลำธารเต็มไปด้วยน้ำแข็งน้ำเย็นเหยียบจนถึงกระดูกเจ้าจะเป็นชาวนอกด่านหรือชาวฮั่นล้วนไม่สำคัญเพราะแค่อยากฆ่าใครพร่ำเพรื่อก็พูดยังไม่ทันจบทันใดนั้นท้ายทอเฉินซิงถูกฝ่ามือสับลงมาเขาหมดสติไปพรักหนึ่งเครต่อมา15 นาทีนะจำไม่ผิด15 นาทีต่อมาหรือว่า1 เครนั่นเองเฉินซิงถูกน้ำสัดใส่ไม่น่าจึงได้สติขึ้นมาก่อนพบว่าเสื้อตัวนอกของเขาถูกถอดออกเหลือเพียงเสื้อตัวในทั้งโดนห่อเอาไว้ด้วยผ้านวมมัดติดกับเก้าอี้ทั้งเวลานี้ยังถูกยกออกมาตั้งวางไว้ข้างนอกตรงสวนหลังบ้านเฉินซิงตื่นมาตะโกนด้วยโทสะเจ้าทำอย่างนี้กับผู้มีพระคุณที่ช่วยวิทย์เจ้าไว้หรือเสียงสู้คนข้าวของของเฉินซิงอย่างไม่สะทกสะท้านด้านข้างตั้งเตาถ่านที่เปลวไฟกำลังลุกโชนเตาหนึ่งบนเตาต้มหม้อข้าวต้มหม้อข้าวต้มไว้เห็นได้ชัดว่าเป็นข้าวหม้อสุดท้ายที่หาพบจากบ้านเรือนแถวนี้เฉินซิงเอ่ยบ้าเอ้ยตอบข้ามันนะเสียงสู้พริกดูกริดของเฉินซิงไปมาควางเล่นที2 ทีก่อนวางไว้ด้านข้างจากนั้นเปลี่ยนมาค้นถุงยาเฉินซิงพกติดตัวล้วนเป็นยาสมุนไพรที่เขาไม่รู้จักเฉินซิงถูกมัดห่อเอาไว้แน่นเสียจนกระดิกกระเดี้ยไม่ได้ราวกับหนอนชาเขียวตัวหนึ่งเสียงสู้ไปในบ่อน้ำและตักน้ำขึ้นมาถังหนึ่งถอดอาภรณ์จนร่างกายเปลือยเปล่าโดยไม่คิดหลบซ่อนสายตาเฉินชิงถึงอย่างไรเสียอีกฝ่ายก็เห็นเดินร่างของเขาไปหมดแล้วจากนั้นจึงเริ่มอาบน้ำสระผมล้างอาบเสร็จก็อาศัยเงาสะท้อนจากผิวน้ำโกนหนวดคราวด้วยกริชของเฉินชิงเฉินชิงเอ่ยนี่เจ้าหยุดนี่ภายหลังจากโกนหนวดคราวเพียงไม่ถึงครึ่งชั่วยามซิ่งสู้ก็จัดการตนเองเสร็จสิ้นยามหันกลายกลับมานั้นแม้ร่างกายจะยังผ่ายผอมจนดูไม่เหมือนมนุษย์มนาทว่าใบหน้ายังส่อเขาโครงงดงามให้เห็นในตาลึกล้ำเป็นประกายเครื่องหน้าคมชัดดูองอาจผึ่งผายอย่างหาใดเปรียบปานเขานั่งลงตรงหน้าตาเริ่มกินอาหารท้องของสนชิงส่งเสียงร้องดังโครกครากกินข้าวต้มเสร็จแล้วเสียงสู้เดินเข้าไปในบ้านค้นเสื้อตัวในของบุรุษเจ้าของบ้านผู้ประกอบอาชีพในพรานมาใส่2 ตัวจากนั้นหยิบเสื้อตัวนอกมาใส่พร้อมมัดแขนเสื้อไม่ให้รุ่มราม
ยามก้าวเดินออกมาอีกครั้งแม้อภรณ์บนร่างมีขนาดเล็กเป็นหน่อยแต่ก็ยังดูทอรนงองอาจฉันจริงก็ นี่มันชาวฮั่นชัดๆจะเป็นชาวนอกด่านได้อย่างไรกันขณะนั้นฉันซิงลืมเลือนเรื่องอื่นไปสิ้นคิดออกแต่เพียงเรื่องผีซิงสู้คว้าธนูของนายพรานม้วนเก็บกริดเสื้อคลุมและถุงยาของเฉินซิงจากนั้นจูงม้าออกไปพลิกกายขึ้นหลังม้าและค่อยเหลือบมองเฉินซิงด้วยแววตาเฉยเมยเฉินซิงดิ้นรนพร้อมเอ่ยว่าปล่อยข้าเดี๋ยวนี้นะจะมัดข้าไว้ที่นี่ข้าจะตายเอานะเซียงสู้หันหัวม้าเฉินซิงยังคงตะโกนในหลังเจ้าว่าอยากเป็นผู้พิทักษ์ใช่หรือไม่อย่างนั้นไม่เป็นก็ไม่เป็นสิข้าไปล่วงเกินเจ้าตรงที่ใดข้าช่วยชีวิตเจ้าไว้นะเดิมทีมีโอกาสฆ่าเจ้าด้วยซ้ำแต่ข้าก็ไม่ได้ทำเมื่อเสียงสู้หันหลังให้ฉันสิงและกำลังบังคับมาย่างจากไปอย่างช้าๆได้ยินคำพูดนี้ก็ค่อยๆหยุดมาหันมาง้างคันธนูใส่เสินจริงฉันชิงก็เฮ้ยอย่ายิงค่อยซิงสู้พรันปล่อยมือลูกธนูพุ่งเข้ามาเร็วจีฉันชิงหลับตาปีแต่แล้วกลับรู้สึกว่าเชือกบนร่างคลายลงเชือกถูกลูกธนูตัดขาดออกแล้วปึ้งย่าย่าซิงสู้ตะโกนชายหนุ่มขี่ม้ากลับไปยังถนนมุ่งหน้าออกจากหมู่บ้านไปเอ้ยฉันซิงถึงเหลือเพียงเสื้อตัวนายวิ่งออกมาขบเคี้ยวเคี้ยวฟันกล่าวกลับมานะผู้พิทักษ์เจ้าลูกสุนัขถอยเอ้ยนี่เป็นครั้งแรกได้ยินที่ฉันซิงได้ยินเสียงซิงสู้คำว่าย่าช่าคำนั้นทั้งก้องกังวานและทรงพลังจนฉันซิงอดคิดไม่ได้ว่าเสียงผู้พิทักษ์ของข้าช่างน่าฟังเหลือเกินไม่สิเจ้าลูกสุนัขก็คือลูกสุนัขเป็นผู้พิทักษ์แต่บังอาจหนีไปได้อย่างไรกันอาทิตย์ยามอัสดงสาดแสงลงมาลมหนาวพัดมาหอบหนึ่งเฉินซิงซึ่งใบหน้าเต็มไปด้วยความไม่เข้าใจยืนงุนงงอยู่กลางหมู่บ้านทางกวาดตามองไปรอบๆตัวคราวนี้จะทำอย่างไรดีเล่าฉันชิงทำอะไรไม่ถูกแล้วขณะนั้นท้องก็ร้ำร้องโกรกครากออกมาอีกรอบหนึ่งหิวจังเลยเสียงสู้เหลือข้าวเอาไว้นิดหน่อยฉะนั้นต้องเติมท้องก่อนค่อยว่ากันอีกทีก็แล้วฉันจริงหิวจนทนไม่ไหวรีบกินก่อนสนใจเรื่องอื่นเจ้าลูกสุนัขผู้นั้นรู้ไปที่ใดแล้วข้าไปล่วงเกินเขาตอนไหนกันนะฉันจริงยิ่งคิดก็แทบจะคว่ำหม้อข้าวยามดึกมณฑลจิงโจวหนาวเย็นลงในพริบตาฉันจริงเข้าประดับในบ้านเรือนถูกทิ้งร้างหรือขนเสื้อผ้ามาใส่ทันใดนั้นไม่รู้สุนัขโผล่มาจากไหนมันเห่าใส่เขาไม่หยุดฉันจึงต้องปรับอยู่พักใหญ่และหาของให้มันกินสุนัขตัวนั้นพอได้กินข้าวก็คล้ายค่อยๆยอมรับสภาพความจริงว่ามันถูกเจ้าของทอดทิ้งไว้จึงข้ามผ่านค่ำคืนยาวนานอันเหน็บหนาวไปพร้อมกับเขาฉันจึงนำของทุกอย่างในบ้านที่พอจะใช้ห่มได้มาห่มเขากอดสุนัขตัวนั้นเอาไว้ตัวสั่นงันงกขณะเอ่ยหนาวจังเหตุใดถึงเป็นเช่นนี้ไปได้เล่านึกไม่ถึงเลยว่าผู้พิทักษ์นิคมจิตเลือกจะเป็นคนไม่ได้เรื่องเช่นนี้ฉันซิงเศร้าใจในค่ำคืนแห่งความหนาวเหน็บอันเนิ่นนานทำให้เขาอดนึกถึงความหวังซึ่งพังทลายจนเหลือเช่นดีไม่ได้ตั้งแต่ออกจากภูเขามาเขาไม่เคยคาดคิดเลยว่าสุดท้ายเรื่องราวจะกลายเป็นเช่นนี้แต่ไหนแต่ไรมาข้างกายของมือปราบมารล้วนมีผู้พิทักษ์เพื่อคอยปกป้องมือปราบมารไม่ให้ถูกรบกวนยามกำจัดปีศาจส่วนผู้พิทักษ์ข้างกายมือปราบมารใหญ่ที่ประจำอยู่สำนักปราบมารใหญ่นั้นถึงกับได้รับการเรียกขานด้วยนามอันเกรียงไกรว่าเทพนักรบยามนี้มือปราบมารทั้งแต่ล่าเหลือแค่เฉินซิงเพียงผู้เดียวแล้วด้วยเหตุนี้เขาจึงเป็นมือปราบมารใหญ่ผู้นั้นส่วนเทพนักรบโคมจิตได้เลือกให้เสียงสู้เป็นผู้พิทักษ์คนนั้นแล้ว
เฉินซิงเคยอ่านบันทึกโบราณมาไม่น้อยในจำนวนนั้นมีบันทึกผ้าซึ่งตกทอดมาตั้งแต่ยุคโบราณกาลอยู่เป็นบันทึกถ้อยคำสรรเสริญกว่าครึ่งหน้าที่ผู้พิทักษ์เหวินเซียนเขียนแด่มือปรับมานสินผิงหยวนสินหยวนผิงยามนั้นสินหยวนผิงต่อสู้กับมังกรปีศาจแห่งแม่น้ำสื่อสุยจนตัวตายเวินเซอร์หลังจากสังหารมังกรปีศาจแก้แค้นมือปราบมารซินหยวนพิงได้สำเร็จเขาปิดชีพตนเองที่แม่น้ำสื่อสุยนั่นเองในยุคฮั่นเสี่ยอีอูผู้ตรวจการแห่งมณฑลจิงโจวและเป็นมือปราบมารใหญ่ชั่วชีวิตไม่ได้แต่งงานให้กำเนิดบุตรเขาใช้ชีวิตอยู่กับหวังเย่แม่ทัพหูเปิ่นผู้มีชื่อเสียงกึกก้องระบือนามทั้งยังเป็นมือกระบี่อันดับหนึ่งแห่งแผ่นดินในเวลานั้นกลายเป็นตำนานให้เล่าขานสืบต่อกันมานับย้อนขึ้นไปอีกจางเหลียงหลิวโหจางเหลียงหลิวโหได้รับคารวะได้คารวะหวงสือกงเป็นอาจารย์เชี่ยวชาญการทำนายส่วนผู้พิทักษ์ของเขาต่างว่ากันไปต่างๆนานาบ้างก็ว่าเป็นเสี่ยวเหอบ้างก็ว่าเป็นหานซินแต่หลังจากจางเหลียงตายไปได้หลายปีหานซินก็ถูกเสี่ยวเหอและฮองเฮาหลีลวงไปฆ่าคงเป็นเพราะผู้จดบันทึกส่วนใหญ่ไม่ค่อยพอใจเสี่ยวเหอจึงเดากันว่าผู้พิทักษ์น่าจะเป็นหานซินเสียมากกว่าแต่ก็มีบางตำราที่กล่าวว่ามือปราบมันใหญ่จะไม่เทพนรกผู้พิทักษ์ซ้ายขวาสองคน ขณะกำลังกึ่งหลับกึ่งตื่นเฉินซิงได้ตกอยู่ในภวังค์ความทรงจำยามก่อนที่ท่านอาจารย์จะจากไปเมดาวชันสาคุ้มชะตาจะเป็นที่พึ่งให้เจ้าได้ทว่าก็เป็นอุปสรรคที่เจ้าต้องเผชิญด้วยเช่นกันดาวชันสาร้อยปีจะโคจรมาสักครั้งและจะคงอยู่บนโลกมนุษย์แค่เพียง20ปีเมื่อครบกำหนดเวลาก็กลับคืนสู่สวรรค์ฉันสิงอยู่ด้านหลังท่านอาจารย์เอ่ยว่าดังนั้นดวงดีของข้าจะได้ใช้ได้จนถึงอายุ20ปีเท่านั้นหรือขอรับไม่ใช่เพียงแค่นั้นถึงวาระนั้นดาวชันสาจะออกจากดวงชะตาของเจ้าท่านอาจารย์หยุดฝีเท้าและหันกลับมาอธิบายกับฉันสิ่งท่ามกลางป่าต้นเฟิงสถานการณ์ที่คนผนึ่งต้องสูญเสียดาวหลักที่คุ้มชะตาชีวิตไปเป็นเช่นไรข้าพระเจ้าคงรู้อยู่แล้วไม่ต้องให้ข้าพูดให้มากความคลิปตานนั้นฉันสิ่งคล้ายเสียงฟ้าผ่าข้างหูข้ามีอายุแค่20ปีหรือท่านอาจารย์ตอบกลับอย่างสงบนิ่งเกิดแก่เจ็บตายล้วนเป็นสวรรค์ที่กำหนดทุกสรรพสิ่งในโลกต่างมีหนทางในการดำรงคงอยู่ทุกสรรพสิ่งในโลกล่าล้วนมีสถานที่สุดท้ายให้ต้องไปในเมื่อสวรรค์ได้ลิขิตชะตาเช่นนี้แก่เจ้าแล้วเหตุใดจึงไม่ใช้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ทำบางสิ่งเพื่อแผ่นดินสนโจเสียเล่าในเมื่อฝันเห็นแล้วเจ้าก็ลองไปเมืองเซียงหยางดูสักรอบเถิดบัดนี้เจ้าเป็นมือปราบมารใหญ่แล้วน้ำเสียงของท่านอาจารย์ยังคงดังก้องในหูในร่างของเจ้ามีคมจิตของวิเศษเพียงหนึ่งเดียวที่ยังใช้การได้บนโลกนี้อยู่ท่ามกลางค่ำคืนที่ฟ้าดินหม่นมืดดวงดาราหลบลี้หนีซ่อนเจ้าจักเป็นเมล็ดพันธุ์ความหวังอันสว่างสวัยของโลกมนุษย์ภายในเวลา4ปีนี้จะต้องทุ่มเทเรี่ยวแรงทั้งหมดเพื่อเรียกคืนพลังวิเศษสูญหายไปจากโลกหาต้นตอที่ทำให้ปราณฟ้าดินเหือดแห้งให้พบแล้วใช้คมจิตดวงนี้ของเจ้าส่องสว่างแก่พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่แต่แน่นอนถ้าหากเจ้าไม่ได้อยากมีอยากเป็นเช่นนั้นคิดใช้ชีวิตที่เหลือเอื้อละเหยไปวันๆก็ย่อมได้ช่วงชีวิต20ปีอันแสนสั้นนี้จะจงไปค้นหาเถิดว่าสิ่งใดคือเส้นทางของเจ้าจงไปค้นหาดูเถิดถ้าเจ้าหาไม่ได้ก็จงใช้ Google Mapตามหาเอาวันรุ่งขึ้นฉันซิงลองค้นข้าวของรอบหนึ่งพบอาหารแห้งจำนวนเล็กน้อยเมื่อหาอะไรให้สุนัขกินเรียบร้อยเขาก็สวมเสื้อกันหนาวบุนวมปักลวดลายของสตรีกับกางเกงผ้าฝ้ายของบุรุษพอหาได้อย่างลวกๆอย่างน้อยก็พอใช้กันหนาวได้จากนั้นค่อยออกจากหมู่บ้านทั้งม้าเงินทองและถุงยาล้วนถูกเสียงสู้ชิงออกไปหมดแล้วจึงทำได้เพียงเดินเท้าเท่านั้นเขาต้องถึงเมืองไม้
ายเฉิงให้ได้เสียก่อนส่วนค่าใช้จ่ายในการไปนครฉางอ่านไว้ค่อยคิดกันอีกทีสุนัขตัวนั้นเห็นเฉินซิงจากไปก็ใส่หางวิ่งตามมาด้านหลังเมื่อนึกถึงเสียงสู้เฉินซิงก็สุดลมหายใจเข้าลึกๆสู้สุนัขตัวหนึ่งก็ยังไม่ได้เจ้าสุนัขตัวนี้ได้กินอาหารแค่มื้อเดียวยังรู้จักติดตามเขาเลยแต่ช่างเถิดท่านอาจารย์กล่าวว่าเป็นมนุษย์ต้องใจกว้างสักหน่อยยังมีเวลาอีกมากถ้าหากชะตากำหนดไว้แล้วอย่างไรเจ้านั้นก็ไม่ทางหนีรอดไปได้แต่หากว่าไม่ใช่นะหรืออย่างนั้นจะยังมีเหตุใดให้โมโหอีกเล่าแม้จะกล่าวเช่นนี้แต่เฉินซิงที่เพิ่งออกจากภูเขาได้ไม่ถึงครึ่งเดือนก็ต้องมาประสบกับความล้มเหลวครั้งใหญ่ทำให้เขารู้สึกหดหู่เป็นอย่างมากไม่รู้จริงๆว่าตนทำสิ่งใดผิดไปกันแน่ขณะกำลังคิดฟุ้งซ่านม้ารถม้าลี้ภัยคันหนึ่งก็ขับมาหยุดตรงด้านข้างนี่ขึ้นมาสิมีคนตะโกนถามเจ้าเป็นคนที่ใดนายหญิงให้เจ้าขึ้นรถเฉินซิงก็งงเช้าตรู่ยามเช้าตรู่บนถนนมุ่งลงใต้เพื่อไปยังเมืองไม่เฉิงมีชาวบ้านมากมายที่อพยพมาทั้งครอบครัวในบรรดาคนเหล่านี้ย่อมมีตระกูลใหญ่ที่หนีมาจากทางเหนืออยู่ด้วยครั้นเห็นเฉินซิงสวมเสื้อกันหนาวบุนวมตัวหนามีลวดลายทั้งด้านหลังมีสุนัขตัวหนึ่งเดินตามช่างดูเหมือนบุตรชายทึ่มทื่อของตระกูลผู้มีอันจะกินไม่มีผิดทว่าเพราะหน้าตาดีจึงทำให้ผู้พบเห็นทนดูไม่ได้เช่นรถม้าขบวนนี้ที่ชะลอความเร็วลงและให้เฉินซิงและสุนัขของเขาติดรถไปด้วยนี่คือครอบครัวบัณฑิตที่หลบหนีมาจากเมืองฝานเฉิงนายท่านมีอายุ50ปีเศษเดินทางมากับนายหญิงและบุตรสาววัย10ปีทั้งยังมีนายหญิงผู้เฒ่าพร้อมด้วยบ่าวรับใช้เมื่อพวกเขาได้ข่าวว่าเมืองเซี่ยงหยางแตกแล้วจึงรีบร้อนหนีลงใต้คิดผ่านเมืองไม่เฉิงไปหาญาติที่เมืองฉางซาทว่าเพราะนายท่านอายุมากแล้วกอบกับรีบร้อนหนีออกมากลางดึกเมื่อรู้ข่าวว่าชาวฮั่นถูกสังหารหมู่จึงรู้สึกโศกเศร้าอย่างยิ่งจนหายใจติดขัดเวลานี้ต่างนอนต้องนอนแผ่อยู่บนรถไม่อาจขยับตัวได้ดวงตาทั้งสองข้างดวงตาทั้งสองข้างหลับลงคลายใกล้จะไม่ไหวเต็มทีเกิดเรื่องใดขึ้นหรือขอรับเฉินซิงขอบคุณนายหญิงผู้เฒ่าที่ช่วยเหลือพร้อมบอกความเป็นมาอย่างง่ายๆว่าตนเป็นคนทางใต้ครั้นเห็นนายท่านกำลังนอนหายใจโดยเรนจึงเข้าไปจับชีพจรตรวจดูอาการแล้วถามว่าไม่สบายอย่างนั้นหรือมีเข็มหรือไม่ขอข้ายืมสักหน่อยฝังเข็มเดียวก็หายแล้วนายหญิงรีบร้อนสั่งให้คนไปนำเข็มเย็บผ้ามาเฉินซิงเผาเข็มแล้วฝังให้นายท่านแค่เจ็บเข็มชายวัยกลางคนก็กระอักโลหิตข้างอยู่ออกมาค่อยๆฟื้นคืนสติก่อนร่ำไห้ออกมาเสียงดังหมอเทวดาท่านหมอเทวดาทุกคนต่างพากันมาขอบคุณเฉินซิงที่ช่วยชีวิตสนชิงรีบร้อนโบกไม้โบกมืออย่างถ่อมตนจากนั้นเขาติดรถมาถึงเมืองไม่เฉิงระหว่างทางยังเล่าเรื่องที่ตนถูกเสี่ยงสู้ป้นของไปคร่าวๆด้วยพาให้ทุกคนทอดถอนใจไม่หยุดแบบนี้ไม่ใช่หาพุ่มผู้คุ้มกันแล้วนายหญิงกล่าวเจ้านหาบรรพบุรุษเสียมากกว่าในยามที่บ้านเมืองตกต่ำลงผู้คนก็ไม่จริงใจแล้วนายหญิงผู้เฒ่าเอ่ยขึ้นอีกจริงขอรับเฉินซิงได้ระบายความในใจออกมารอบหนึ่งจิตใจค่อยดีขึ้นเล็กน้อยพวกเขาได้มารู้จักกันโดยบังเอิญและแยกทางกันที่เมืองไม่เฉิงก่อนจากการครอบครัวนี้ยังบ๊อบเงิน40ตำลึงเป็นการขอบคุณอีกทั้งยังมีไก่ย่างอีก1ตัวด้วยเฉินซิงสอดแท่งเงินหลังหนัก3จินกว่าไว้ในเสื้อผ้าขณะกล่าวลากับพวกเขาคราวนี้มีเงินแล้วอย่างนั้นต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนและค่อยนำแท่งเงินไปแลกเป็นตำลึงทองเสียการมีอะไรหนักๆมาทวงกางเกงมิใช่เรื่องสบายพวกพาไม่สะดวกไม่ว่ามันอาจถูกแย่งชิงไปง่ายๆอีกแท่งเงิน
ก้อนโลหะเงินที่มีความบริสุทธิ์สูงเงินหรือเงินใส่ศีลในวันที่ท่านแม่ให้กำเนิดข้าฉันจึงพูดกับเจ้าสุนัขติดตามมาว่ากันว่าเป็นวันที่ดาวชันสาโคจรมายังโลกมนุษย์พอดีตั้งแต่เกิดมาข้าจึงดวงดีมากเห็นหรือไม่มีไก่ย่างให้กินแล้วฉันจึงแบ่งไก่ย่างให้สุนัขครึ่งตัวแล้วหาโรงอาบน้ำล้างตัวอย่างสบายอารมณ์จากนั้นไปเลือกเสื้อผ้าร้านขายเสื้อผ้าซื้อชุดใหม่มาแค่พริบตาก็กลับมาเป็นคุณชายผู้สูงศักดิ์เช่นเดิมนอกจากนี้ก็ยังซื้อชุดขนเพียงพรให้สุนัขใส่ชุดหนึ่งและค่อยเดินอาดๆไปยังร้านแลกเงินเวลานั้นแม้เมืองไม้เฉิงจะเป็นเพียงเมืองเล็กๆว่ากลับมีทุกสิ่งครบครันนับเป็นเมืองกระจายสินค้าขนาดใหญ่ที่สุดในมณฑลจิงโจวปีก่อนตอนเมืองเซิงหยางถูกปิดล้อมพ่อค้าหวานนิดซึ่งต้องผ่านเมืองเซิงหยางจึงเปลี่ยนมาทำการค้าที่นี่แทนแม้กองทัพแคว้นจิ้นจะช่วยเมืองเซิงหยางไม่ได้ทว่าแค่รักษาเมืองไม่เฉิงไว้ยังนับว่าพอมีกำลังอยู่ข่าวการแตกพ่ายของเมืองเซิงหยางมาถึงที่นี่พร้อมด้วยผู้คนที่อพยพหนีลงใต้แค่ค่ำคืนเดียวบนถนนก็คลาคร่ำไปด้วยเหล่าชาวบ้านและผู้ลี้ภัยโรงเตี๊ยมโรงน้ำชาคาราโอเกะร้านอาหารในเมืองหนาแน่นไปด้วยคนร่ำรวยที่ลี้ภัยมาเสียงผู้คนดังจอกแจกจอแจบ้างก็ยอมออกเงินลงแรงให้กองทัพแคว้นจิ้นโจมตีกลับไปบ้างก็รู้สึกว่าที่นี่ยังไม่ปลอดภัยรีบลงไปทางใต้อีกจะดีกว่าตั้งหวาดผวากันไปตลอดวันเฉินซิงคิดว่าต้องไปแลกเงินที่ร้านแลกเงินก่อนและค่อยไปยังที่ทำการเมืองเพื่อให้ทางการออกหนังสือผ่านทางจึงจะสามารถเดินทางขึ้นเหนือไปยังเมืองฉางอันได้ยามนี้แคว้นฉินและแคว้นจิ้นกำลังรบพุ่งกันอยู่จึงต้องระมัดระวังการปล่อยคนผ่านด่านเป็นพิเศษเฉินซิงแบกห่อเงินห่อแท่งเงินหนัก3กิโลกว่าเข้าไปในร้านแลกเงินขณะนั้นทางร้านกำลังเก็บสัมภาระเพื่ออพยพทว่าเมื่อก้าวเข้ามาในห้องโถงกลับมีเพียงความเงียบสงัดบรรยากาศแปลกประหลาดอย่างไม่อาจอธิบายได้ผู้ดูแลข้าอยากแลกแต่แล้วเสียงเฉินชิงกลับชะงักเท้าลงก็กลับชะงักลงคนงานผู้ดูแลเด็กรับใช้ในร้านแลกเงินต่างอ้าปากค้างข้อมือข้อเท้าถูกพันไปด้วยซี่ลูกกรงดึงลงมาจากหน้าต่างแลกเงินครั้นได้ยินเสียงเฉินชิงเดินเข้ามาก็พากันหันหน้าอ้าปากหวอมามองแต่ละคนอึ้งกรามค้างราวกับห่านที่ตาถลนขนพองบุรุษผู้หนึ่งยืนพิงหน้าต่างแลกเงินอย่างสบายใจเขาหันข้างเท้าแขนซ้ายไปบนแลกโต๊ะแลกเงินบนร่างสวมไม่ได้ชุดนายพรานนั่นคือเสี่ยงสู้เสียงสู้เคาะนิ้วลงบนโต๊ะแสดงออกว่ารีบให้เท่าแก่รีบนำเงินออกมาเร็วๆเท่าแก่ร้านตัวสั่นเงินงกทั้งที่ปากยังอ้าค้างก็ใช้ไม้วัดขนาดตำลึงทองออกมาไม่ใช่ดิทั้งที่ปากยังอ้าค้างก็ใช้ไม้วัดกวาดตำลึงทองออกมา1แถวใส่เข้าไปในห่อผ้าส่งสายตาบอกให้เฉินชิงรีบหนีไปเสียงสู้ยินเสียงก็เสมองมาประสานสายตาเข้ากับเฉินซิงนอกทหารมีนอกประตูมีทหารกองทัพแคว้นจิ้นผ่านมาพอดีเฉินซิงรีบตะโกนด้วยความโกรธแค้นด้วยช่วยด้วยมีคนปล้นร้านแลกเงิน